สวัสดีเจ้าวันนี้แดดบ่ออกนะเจ้าแต่ว่าบรรยากาศก็กำลังดีเนาะก็ได้เวลาตัดหญ้าสวนนะเจ้าหลังจากตัดหญ้าสวนเสร็จก็เอารถไปเก็บนะเจ้าหลังจากหั่นก็เป็นเวลาเที่ยงวันพอดีบ่ฮู้จะกินอะหยังก็เตียวลงมาที่สวนนะเจ้าบรรยากาศที่สวนหลังจากตัดหญ้าเสร็จก็จะประมาณนี้เตียวสะดวกสบายหญ้าก็เรียบเรียบเจ้าสวนก็อยู่หลังบ้านนี่บ่ได้ลงมาเก็บผักเจ้าว่าจะแปลงเมี่ยงปลาทูสลัดก็ยังบ่ใหญ่ดีเตื้อนะเจ้าก็เลยมาเก็บโหระพาไปแก้มกับเมี่ยงปลาทูนะเจ้าโหระพานี่ต้นยังบ่ใหญ่ดีเตื้อนะเจ้าแต่ถ้าเฮาบ่ตัดบ่ตอนกิ่งมันก็จะต้นมันก็จะบ่ใหญ่ให้เฮาได้กินนะเจ้าถ้ามันซ้ําออกดอกก็คือหลังจากออกดอกนี่มันก็จะตายเลยนะเจ้าพอมันเปลี่ยนจะอี้นี่เฮาก็ต้องตัดตอนกิ่งมันแต่งกิ่งมันนะเจ้าคือมันได้กินตลอดเจ้าเฮาตัดมันก็แตกกิ่งแตกกิ่งคือเฮากินไปเรื่อยๆนะเจ้าต้นน้อยน้อยอยู่เจ้ามันบ่ใหญ่สักกำนะบ่ฮู้บรรยากาศปีนี้นี่นะบ่จังว่าละแต่ยังดีก็ยังได้กินนะเจ้าดีกว่าเฮาบ่ได้กินเนาะอยากจะแบบว่าคือมันเหมือนบ้านเฮาออกตลาดมาเจอผักไทยเอ้ยบ่มีสักกำที่นี่นะอยากกินผักไทยก็ปลูกเอาคนเดียวปลูกเอาคนเดียวงามบ่งามกินบ่ได้กินก็ขึ้นอยู่กับเฮาปลูกเนี่ยถ้าเฮาปลูกดีมันก็งามถ้าเฮาปลูกบ่ดีมันก็บ่งามแล้วก็ขึ้นอยู่กับบรรยากาศตุ้ยผักบ้านเฮานี่มันมักร้อนแต่ที่นี่นี่มันบ่ค่อยร้อนเท่าใดนะปีนี้นะฝนก็ตกหนักเสียจังว่านี่งามตะมุตะมิอยู่เด้อต้นกระเจี๊ยบก็มีนั่นพอดูต้นมันพิลิใหญ่ก็บ่ใหญ่สักเตื้อแต่ก็ยังดีมันยังออกยอดถึงเฮาได้หันมันจะได้กินบ่ได้กินก็ว่าแหมกำเนาะถ้าได้กินก็ดีแต่ถ้าบ่ได้กินนี่ก็แล้วไปเนี่ยยังบักเขือส้มนี่นะดอกนี่นะออกนักเสียแล้วก็ร่วงลูกก็บ่ติดลูกเนาะอันนี้ก็จะมาเอานี่นะเจ้าผักชีในเฮานะเจ้าผักชีนี่บ่ได้ปลูกนะผักชีนี่เป็นเมล็ดของปีที่แล้วมันร่วงพอมันร่วงเสร็จแล้วเฮามาโฮดน้ํามันก็งอกคนเดียวนะเจ้าปลูกผักแควแซมตัวผักแควนี่ก็งามงามบ่ได้มาเก็บสักกำเตื้อบ่มีเวลาเจ้ามันมีเมนูในหัวแล้วนะก็คือเอามาปั่นอ่ะปั่นกินกินน้ํามันก็ยังบ่ได้ทําเตื้อผักชีนี่ก็ชอบเต๊ะต้นก็อวบเสียขนาดว่าแดดบ่ดีนะแต่ผักชีนี่ส่วนมากเนาะบ้านเฮามันมักหนาวมันชอบหนาวเหมือนคะน้านะคะน้าก็ชอบหนาวถ้ามันหนาวจะงามแต่ถ้ามันบ่หนาวนี่ถ้ามันร้อนนี่มันแมงมันก็จะชอบมาตอมอยู่หั่นน่ะแต่ก็ยังดีปีนี้ก็ยังได้กินพ่องดีกว่าเฮาบ่ได้กินยังว่าแล้วเนาะปลูกมาเฮาก็ต้องได้กินบ่ได้กินย่างเฮาก็ต้องได้กินย่างละนี่มุมนี้ก็ดีผักชีนี่นะปลูกแล้วก็ภูมิใจได้กินอันนี้บ่ปลูกก็ได้กินดีเนาะเอ๊อย่างว่าละพอได้กินผักไทยนี่แบบก็สดชื่นน่ะกินอะหยังก็บ่ต้องกินผักไทยนะเจ้าแล้วก็บ่ต้องกินอาหารไทยตุ้ยไปกินอาหารฝรั่งนะกินได้วันเดียวก็เลี่ยนปีกมาบ้านอยู่บ้านกับบ่ปนส้มตำตอนนี้ก็คิดว่าได้ผักปอเต้าที่ต้องการแล้วนะเจ้าก็จะเอาผักนี่นะเจ้าปีกบ้านนะเจ้าไปแปลงเมนูเมี่ยงปลาทูนะเจ้าก่อนอื่นนะเจ้าเฮาก็จะมาล้างผักที่เฮาจะใช้กินก่อนนะเจ้าพอล้างผักเสร็จเฮาก็จะมาต้มเส้นของขนมจีนนะเจ้าขนมจีนเป็นเส้นแห้งนะเจ้าต้องเอามาลวกก่อนแล้วถึงจะกินได้อันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะเจ้าน้ำจิ้มถั่วเนี่ยถั่วบ่ได้เนี่ยตำแล้วก็ตำกับพริกกับเกลือเนี่ยแล้วก็ใส่บะนาวบีบมะนาวลงไปนักๆใส่น้ำปลาลงไปนะเจ้าแล้วก็หลังจากหั่นก็เส้นของเฮาก็แล้วพอดีเฮาก็เอามาล้างน้ำเหี้ยสักน้อยนึงหลังจากล้างน้ำเสร็จเฮาก็น้ำจิ้มเฮาก็ได้พอดีนะเจ้าพร้อมกินแล้วนะเจ้าแล้วก็หลังจากหั่นเฮาก็จะมาทอดปลาทูตุ๊กตาจะทอดในหม้ออบลมร้อนนะเจ้าทอดกี่นาทีบ่ฮู้ละขยันมาเปิดเอาตั้งเวลาก่อน160ประมาณนี้พอตั้งเสร็จก็รอเหี่ยวสักกำพอรอสักกำก็มาเปิดพอมันได้ที่เฮาก็ปิ้นจะลิ้นป่าเหี่ยวสักรอบนึงนะเจ้าแล้วก็
อบให้ไหม้นึงแล้วก็พอได้ที่นะเจ้าเฮาก็จะเอามากินล่ะนี่เจ้าก็จะประมาณนี้ผักสดจากสวนนะเจ้ากับเมี่ยงปลาทูของเฮาหน้าตาก็จะออกมาเป็นจะอี้นะเจ้าตุ๊กตาก็จะขอตัวไปกินก่อนนะเจ้า